ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วว่า LMS มีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูว่า LMS ที่จะขอแนะนำก็คือที่ผูกติดกับ Gmail นะคะหรือว่า Google เนี่ยก็คือที่เรียกว่า Google Classroom นะคะเราสามารถใช้ได้ฟรีเลยสามารถแอดอินเข้ามาแล้วก็สมัครเป็นในลักษณะที่เป็นครูหรือผู้เรียนนะคะในที่นี้จะสมัครเป็นครูให้ก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้นะคะทีนี้เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ยังไงครูสามารถติดตามงานได้สามารถโหลดในแอปพลิเคชันที่เป็นมือถือได้นะคะเวลาที่สั่งงานก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆผู้เรียนไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยนะคะก็จะติดตามครูก็เหมือนกันขยันได้ตลอดเวลาสามารถตรวจงานได้ตลอดนะคะให้คะแนนได้สร้างคำถามได้เห็นว่าไม่เหมาะสมยังไงสามารถเปลี่ยนวันเวลาในการกำหนดที่จะส่งงานได้แล้วที่สำคัญคือแสดงผลข้อมูลให้ผู้เรียนได้ทันทีเขาเรียกว่าฟีดแบ็กนะคะเป็นการตอบกลับในทันทีซึ่งผู้เรียนชอบมากตัวนี้ถ้ามีเอาเมสแต่ครูไม่ใช้นักเรียนไม่ใช้ไม่ส่งงานแล้วครูก็ไม่ตรวจแล้วก็ไม่ส่งไปให้ผู้เรียนยังไงซะระบบก็ไม่สามารถแอคทีฟนะคะทีนี้มันเชื่อมกับอะไรได้บ้างเชื่อมกับ Google Drive นะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเอาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Google ทั้งหมดมาใช้นะคะ Google Doc ก็ใช้งานได้สามารถที่จะ create form สามารถที่จะAdd Hangout นะคะก็คือเป็น Google Hangout ที่ติดต่อในชั้นเรียนได้ด้วยนะคะทำให้สามารถยืดหยุ่นก็คือในแอป1แอปสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เป็น Google Application ได้ทั้งหมดนะคะแล้วแอดเข้ามาเป็น Add In โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เป็นข้อสอบนะคะเราทำต่างหากแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวที่ Add เข้ามาให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวอย่างการสร้างชั้นเรียนนะคะนิดนึงว่าทำยังไงกันบ้างค่ะสักครู่ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะใช้งาน Google Classroom ต้องมีอะไรบ้างคือ Account ของ Gmail นะคะหรือ Google เดี๋ยวเราลองเข้าระบบดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์นะคะที่จะเข้าไปดูเข้าสู่ระบบเนื่องจากที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็จะเป็น User ที่เป็น @KKU เนาะแต่ใช้งานเป็น Google Education ได้ทั้งมหาวิทยาลัยนะคะหลังจากที่เข้าระบบเรียบร้อยจะเห็นหน้าเราโผล่ขึ้นมาบางคนไม่มีหน้านะคะสามารถเพิ่มเติมได้เนาะในนี้เพิ่มเติมได้ในตัวที่เป็นโปรไฟล์นะคะสังเกตว่ามันจะบวกเข้าไปกับ Google Pass ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าเรามีอีกหนึ่งตัวที่คล้ายกับอะไรคะ Facebook เนาะสามารถอัปโหลดได้อันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์นะคะมีเที่ยวกับกินแล้วก็สอนนะคะส่วนของเราก็เป็นเรื่องของส่วนตัวอันนี้จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับ Facebook งานทีนี้เราไปที่ไหนตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็น Google Application ทั้งหมดเนาะมี Google มี Google Plus Email ปฏิทินนะคะตัวนี้ Calendar เดี๋ยวจะแนะนำให้อีกทีนะคะมี Google Drive เดี๋ยวเราจะลองเข้ามาใช้ดูมี Google ที่เป็นเอกสารนะคะ Google Sheetตัวนี้ของอาจารย์เป็นภาษาไทยนะคะเราสามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ Google Slide Google Site อันนี้ทำเว็บไซต์เองนะคะสามารถสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อติดต่อหรือว่ามีรายชื่อนะคะพวกนี้มี Cloud Search ที่เราสามารถใช้งานได้รวมทั้งที่เป็น Hangout นะคะYouTube ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราล็อกอินถึงจะสามารถที่จะมี Channel ของตัวเองได้ Google Map มีที่เป็นข่าวสารนะคะรูปภาพซิงจากมือถือซิงจากที่ไหนก็ได้นะคะแท็บเล็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปไว้บนคลาวด์คอมพิวติ้งได้เหมือนกันตัวที่เป็นแปลข้อมูลนะคะตัวนี้ค่ะ Hangout ที่พูดถึงนะคะ Google Form ที่เราจะต้องได้ใช้ตัวนี้พิเศษขึ้นมาคือ Google Keep สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นบันทึกได้ด้วยนะคะทีนี้เราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เลยเราลองไปตรงที่ Google ลองเสิร์ชคำว่า Classroom นะคะในครั้งแรกที่เราใช้งานอาจจะยังไม่มีเนาะลองเข้าไปดูก็จะขึ้นอันแรกเลยค่ะ Classroom เสร็จปุ๊บถ้าเราเข้าอีเมลเรียบร้อย Classroom จะขึ้นให้ทันทีนะคะคลิกปุ๊บขึ้นมาทันทีก็จะเจอห้องเรียนอันนี้คือห้องเรียนของอาจารย์ที่สร้างขึ้นทั้งหมดนะคะทั้งหมดสร้างขึ้นทีนี้เราลองมาสร้างห้องเรียนกันสักพักหนึ่งนะคะว่าสักแป๊บหนึ่งว่ามันจะใช้งานยังไงเข้าไปที่ตัวบวกนี้ง่ายมากเลยค่ะมี2วิธีคือเข้าร่วมชั้นเรียนเราเป็นครูก็จริงแต่ร่วมชั้นเรียนกับ
คนอื่นที่สามารถสร้างห้องเรียนไว้แล้วเราได้รหัสตัวสำคัญของ Classroom หรือระบบ LMS ทุกอันคือการให้รหัสนะคะกับผู้เรียนทีนี้ลองดูลองสร้างชั้นเรียนนะคะกดที่สร้างชั้นเรียนนะคะปุ๊บชั้นเรียนเราจะชื่ออะไรทีนี้เขาบอกว่าให้ระบุนะคะชื่อของชั้นเรียนในที่นี้ส่วนมากก็จะตั้งเป็นชื่อหลายวิชาสมมติว่าเป็น2 3 7 4 4 4นะคะก็จะในเรื่องของห้องห้องคือห้องไหนนะคะที่เราสอนก็คือหรือเป็นชั้นเรียนอะไรนะคะก็อาจจะบอกว่าอันนี้ในที่นี้คิดว่าน่าจะเป็นห้องเรียนก็คือเป็นห้อง ED 1122นะคะเรื่องอะไรที่เราสอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้อะไรคะชื่อรายวิชาเข้ามาได้ก็คือ LMS Learning System เป็นต้นนะคะจากนั้นก็กดที่สร้างสร้างเสร็จปุ๊บเราจะได้ห้องชั้นเรียนของเราแล้วนะคะจะช้านิดนึงนะคะขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสังเกตว่าเราสามารถเลือกทีมตรงนี้นะคะเลือกทีมได้ด้วยมีขึ้นมาเยอะเลยหรือจะเป็นรูปแบบที่เป็นสีล้วนนะคะเราเลือกแกลเลอรี่ที่สอดคล้องเช่นเราสอนเรื่อง LMS น่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนอันนี้รูปภาพเป็นคลังที่เขาเก็บไว้นะคะก็จะเป็นกระดานดำเลือกทีมชั้นเรียนก็จะเปลี่ยนให้ทันทีนะคะหรือเราจะเลือกอัพจากรูปภาพนะคะก็ได้ก็จะอยู่ในแกลเลอรี่หรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะได้ทั้งหมดเลยทีนี้พอเข้ามาในชั้นเรียนจะเห็นหน้าเราเนาะที่เป็นครู